คุณผู้ชมนะคะไปดูเรื่องราวนี้กันหน่อยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐถูกศาลนิวยอร์กตัดสินให้ชดใช้เงินกว่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐกรณีที่ไปตกแต่งบัญชีนะคะเพื่อหลอกทั้งธนาคารแล้วก็หลอกบริษัทประกันด้วยไซด์สตอรี่วันนี้จะพาไปย้อนดูว่าความร่ำรวยมั่งคั่งของอดีตผู้นำคนนี้มีมากมายขนาดไหนคะจากข้อมูลที่โพสต์บนเว็บไซต์ Truth Social เมื่อวันศุกร์ที่22มีนาคมที่ผ่านมาอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าตนเองมีเงินสดเกือบ500ล้านดอลลาร์สอดคล้องกับเลทิเชียเจมส์อัยการรัฐนิวยอร์กที่เปิดเผยว่าทรัมป์มีเงินสดไม่ต่ำกว่า400ล้านดอลลาร์ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากการเปิดเผยก่อนหน้านี้โดยในวันที่30มิถุนายนปี2021ทรัมป์ได้ยื่นเอกสารรายงานสภาวะการเงินที่ระบุว่าตนเองมีเงินสดหรือทรัพย์สินเทียบเท่าเงินสด 293.8 ล้านดอลลาร์ขณะเดียวกันเอกสารการเงินที่ยื่นต่อรัฐบาลกลางในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วแสดงให้เห็นว่าทรัมป์มีแหล่งรายได้หลากหลายในปี2022ทรัมป์รายงานตัวเลขรายได้หลักจากสนามกอล์ฟและธุรกิจโรงแรมหลายแห่งรวมเป็นเงินอย่างน้อย537ล้านดอลลาร์และยังได้เงินจากการขายโรงแรมในวอชิงตันดีซี 268.7 ล้านดอลลาร์นอกจากสนามกอล์ฟและโรงแรมแล้วทรัมป์ยังเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อื่นๆทั้งอาคารสำนักงานและอาคารที่พักอาศัยขณะที่ก่อนหน้านั้น1ปีในเดือนมิถุนายนปี2021เอกสารทางการเงินของทรัมป์ระบุว่าทรัพย์สินที่ถือครองทั้งหมดมีมูลค่า 4,300 ล้านดอลลาร์และมีหนี้สิน 439.2 ล้านดอลลาร์โดยสนามกอล์ฟต่างๆและอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องมีมูลค่า 1,760 ล้านดอลลาร์ส่วนอาคารในนครนิวยอร์กเช่นทรัมป์ทาวเวอร์และทรัมป์พลาซ่ามีมูลค่า524ล้านดอลลาร์และ 33.4 ล้านดอลลาร์รวมทั้งยังมีหุ้นส่วนในอาคารอีก2แห่งที่เป็นเจ้าของร่วมกับกองทุนอสังหาริมทรัพย์เวอร์มันโดซึ่งมูลค่ารวมอยู่ที่ 645.5 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามในคดีช่อโกงที่ทรัมป์ถูกฟ้องร้องในนิวยอร์กผู้พิพากษาได้ตัดสินว่ามูลค่าทรัพย์สินบางส่วนถูกระบุสูงเกินจริงเพื่อหลอกลวงบริษัทประกันและสถาบันการเงินเช่นรีสอร์ทมาอาลาโกในรัฐฟลอริดาที่อาจถูกประเมินสูงกว่าราคาตลาดไปหลายพันล้านดอลลาร์แต่ความมั่งคั่งของทรัมป์อาจไม่หยุดแค่นี้เพราะบริษัทร่วมทุนทรัมป์มีเดียแอนด์เทคโนโลยีกรุ๊ปคอปซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์ Truth Social ได้เริ่มทำการซื้อขายหุ้นในตลาด Nasdaq ตั้งแต่วันที่26มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งบริษัทแห่งนี้ถูกประเมินมูลค่าไว้มากถึง 6,000 ล้านดอลลาร์โดยหุ้นในส่วนที่ทรัมป์ถือครองมีมูลค่า 3.6 พันล้านดอลลาร์